าซีบุญทวีจุลมณีเป็นผู้อำนวยการของบริษัทผลิตเกลือวันคำซึ่งตั้งอยู่บ้านสันสะอาดเมืองไซคานีนครหลวงเวียงจันทร์ธุรกิจของพวกเขานี่ได้สร้างตั้งขึ้นในปี1996แล้วก็ได้ดำเนินมาได้ประมาณ3 ปีแล้วแล้วก็เป็นธุรกิจที่ส่วนตัวของคนเราได้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ดำเนินมาเรื่อยๆจากที่เริ่มต้นวงนี้อย่างตอนปัจจุบันนี้ค่ะสามารถพัฒนาสินค้าให้ได้มีคุณภาพและสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าพอได้ผลิตสินค้าในเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เราใช้ตลาดภายในเป็นส่วนใหญ่และก่อนที่เริ่มเอ็กซ์พอร์ตไปที่ต่างประเทศไปที่ประเทศไต้หวันและก็กำลังยังหาตลาดที่อยู่ญี่ปุ่นและก็เกาหลีก็ไม่ส่งไปจำนวนนั้นนะญี่ปุ่นก็ไม่ส่งไปจำนวนนั้นค่ะจำนวนน้อยอยู่ปัจจุบันนี้พวกข้าพเจ้าแมนวันนี้แผนการที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงกว่าเก่าและก็ให้ได้มาตรฐานสแตนดาร์ดของ GMP หรือ SO ที่ว่าตลาดทางนอกคนมีความยึดต้องการถือว่าเป็นข้อจำกัดทางด้านการค้าปัจจุบันก็แมนเพราะว่าเขาในตลาดเอเชียแล้วตลาดอาเซียนแล้วถือว่าทางด้านภาษีจะมีเรียกว่าบรรดาประเทศผู้ค้าขายจะเอาเงื่อนไขตัวนี้มาเป็นข้อจำกัดในการที่เขาจะส่งให้พระเจ้าก็เป็นเขาก็เข้าใจพระเจ้าในความปลอดภัยในของคนในโลกและพวกเขาเองก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในพัฒนาสินค้าให้สามารถเข้าหาต่างประเทศได้เข้าหาตลาดอ้อมค้าพวกนี้ได้แล้วก็คิดว่าภายในปีนี้พวกเขากำลังเริ่มลงมือสีเอ็ดจีเอ็นพีไอโซแล้วก็คิดว่าถ้าปีอาจจะสำเร็จแล้วก็สามารถเสริมยุ่งของทางตลาดอาเซียนได้สินค้าพวกเขานี่มันเป็นสินค้าที่ว่าบริโภคเป็นพื้นฐานและเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าที่ว่าบรรดาประเทศข้าเจ้ามีแล้วคือบรรดาประเทศป้องกันเพราะบางทีนำไส้เกลือในส่วนไหนจะเป็นเกลือทะเลและความทะเอียงของผู้บริโภคปัจจุบันนี้จะหันมาไส้เขาเอิ้นเกลือธรรมชาติเกลือจากบาดาลเกลือจากไต้หวันซึ่งมีคุณภาพความปลอดภัยสูงกว่าเกลือทะเลและการรสชาติก็จะแซ่บกว่าฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสของธุรกิจของเราที่จะสามารถพัฒนาและก้าวเข้าไปสู่ตลาดอาเซียนได้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังเห็นโอกาสตัวนึงที่ว่าบรรดาประเทศมุสลิมมีข้าเจ้าก็สนใจสินค้าของเขาแต่ว่าถ้ามีกาห้าด้านเข้าไปเติมข้าเจ้าก็ยินจะทำสินค้าได้ง่ายขึ้นเป็นอยู่ในเป้าหมายของพวกเขาที่จะสแตนดาร์ดตัวนี้เข้าไปอยู่ในสินค้าของพวกเขาความสามารถผลิตมีประมาณ1,500 ตันแต่ว่าการจำหน่ายเนี่ยเขาจะผลิตถึงขั้นนั้นเพราะว่าเขาจะผลิตตามความต้องการของตลาดใช่ไหมด้วยวัตถุดิบทางเขาผลิตแบบในระดับแบบบริโภคหรือว่าสมบัติสมัยสมัยนี้ยังหลายตามข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยเวลาอยู่ทางกล้องใต้ดินเขาเนี่ยความหนาของเกลือนี่ยังไม่หลายยังเพียงพอถ้าเขาจะผลิตเพื่อการบริโภคสิซะคือเกลือของพวกเขาปัจจุบันนี้เขาจะผลิตตั้งแต่เกลือเกลือไอโอดีนอย่างเดียวเขาจะได้มีการผลิตเกลือไอโอดีนและฟูร่าเอาไปนำเพราะว่าเขาจะเสริมฟูร่าเป็นโครงการที่ทั้งรัฐบาลกำลังช่วยเหลือให้มาเพื่อให้ป้องกันแคลเซียมได้ไม่ได้เป็นเรื่องประเภทเกลือนอกจากนั้นเขายังมีการทำให้เกิดสมุนไพรเพื่อการใช้เป็นข้อของกำลังส่วนนึงแล้วก็นิ่มใช้การสมองแบบตัวนี้ต่างประเทศสนใจหลายและพวกเขาเนี่ยก็สามารถรวมกันในตลาดทั่วไปได้ค่ะของนักพัฒนาแต่ว่าการห่มห่อนี้พวกเขามีการพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะถุงแต่เก่ามีแต่ถุงหนึ่งว่า10 ปีขึ้นหลังนะมีแต่เขาเอิ้นถุง10,012 กิโลบ่มีไอโอดีนกลายมาเป็นถุง1 กิโลมีไอโอดีนเพิ่มเข้ามาเป็น1 กิโลไปอีกต
ก็จากนั้นจะมีพวกเขาเห็ดถุงปัจจุบันนี้สิบเขาในตลาดในมุมมองนี้อาจจะภายในเดือนนี้แหละมีถุงสองร้อยห้าสิบห้าถุงประเภทแอตตันยี่สิบแล้วก็เป็นกระปุกเวลากระปุกสิบกระจายออกมาแล้วก็จะมีเกลือสมุนไพรจำนวนหนึ่งเป็นกระปุกมากออกมาให้ไส้ก็คิดว่าภายในเดือนนี้จะอาจจะคาดเดือนแล้วก็ต้นเดือนละจะมีสินค้าตรงไปออกมาสู่ตลาดเนาะ